สวัสดีครับผมปีโป้นนัชพันธ์บารมะเจริญโรจน์ครับครับผมข้าวปั้นทีทัศน์นันท์ศรีไทยนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับช่วง GDH Fun Clip แล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาทำอะไรต่อจากสัปดาห์ที่แล้วมาดูกันเลยดีกว่ามาปั้นรับเลยมิชชั่นภารกิจพิเศษในวันนี้ทั้ง2คนจะต้องแข่งขันการปั่นเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่ทีมงานเตรียมไว้ให้กติกาสำหรับภารกิจในวันนี้1ทั้ง2คนจะต้องปั่นเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่จับสลากได้ให้อร่อยที่สุดโดยจะได้วัตถุดิบคนละ3อย่าง2ทีมงานจะเป็นคนตัดสินว่าของใครอร่อยกว่ากัน3ผู้ที่เป็นฝ่ายแพ้จะต้องถูกลงโทษโดยการกินน้ำที่ปั่นขึ้นมาใหม่จากวัตถุดิบที่เหลือจากผู้ชนะโอ้โหโหดไปมั้ยเนี่ยหยิบแล้วคนแรกเว้ยเอาดิหยิบอีกคนตรงนี้ฮะแหละได้ขิงครับอันแรกได้ขิงฮะได้มะนาวเอาแล้วรอตายหนึ่งอย่างได้พริกปั่นไงให้อร่อยวะเนี่ยโอเคฮะเสาวรสเอ้ยชอบของปอดของปอดเสาวรสเสาวรสมะระมะระมะระใช่มะระขี้นกหรือเปล่าจะไรเอ้ยยังพอดับกันได้ยังพอดับกันได้ยังพอให้มันหอมอยู่ก็ตอนนี้ก็ได้เครื่องเคียงกันครบแล้วนะครับของโบจะเป็นพริกมะนาวแล้วก็ขิงครับของผมเป็นตะไคร้เสาวรสก็มีเกลือแก้วมานิดนึงแล้วก็มะระครับซึ่งตัวลำบากมันอยู่ตรงนี้แหละต้องโชว์สกิลแล้วไม่ต้องพูดมากมาทำเลยดีกว่ามาเดี๋ยวดูสกิลแล้วกันปั้นมาทั้งสองคนตั้งใจทำอย่างแข็งขันเลยนะครับภารกิจในวันนี้จึงเข้มข้นไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนคนอื่นอาจจะสงสัยนะทำไมถึงโบสับมะนาวแบบแบบแนวนอนเพราะว่าสับผิดไงเอาจริงพริกคือสิ่งที่โบไม่เคยกินพริกเป็นสิ่งที่โบแบบไม่ชอบเลยเพราะมันเผ็ดข้าวปังเดิมทำการคว้านเสารถออกมาอย่างปราณีตแต่ก็ไม่รู้จะเสร็จวันไหนนะครับคว้านทีละเม็ดแบบนี้กินเล่นแล้วก็อันนี้เป็นเกลือใช่ไหมฮะเพื่อให้มันเย็นขึ้นก็จะเอาเกลือใส่น้ำแข็งทำไมแหละครับปีโป้ไม่ใช่ไอศกรีมนะครับลงหน่อยก็ได้นะครับเครื่องปั่นฝืดหมดแล้วข้าวปั่นเริ่มปั่นตามมาติดๆสีสันดูน่ากินดีนะครับของปีโป้ไกลเสร็จแล้วครับได้พีกอีกจะร้องไห้โอ้ยไม่เป็นไรนะฮะทำไมทำหน้าตาแบบนั้นล่ะครับไม่ว่าผมเวิร์กละจากกลิ่นอะโอเคฮะทำเสร็จก็ต้องชิมสิครับโอเคได้อยู่ถ้าผู้ชมจำถ้วยใบนี้ได้คงรู้แล้วล่ะครับว่าปีโป้กำลังจะทำร้ายตัวเองอันนี้เป็นเกลือใช่ไหมฮะเพื่อให้มันเย็นขึ้นเฮ้ยลืมเลยใส่เยอะขนาดนี้เป็นโรคไตแน่นอนครับนอสีสันก็ดูน่ากินและแล้วเครื่องดื่มของทั้งคู่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับการตัดสินของเราในวันนี้จะมีทีมงานเป็นคนตัดสินว่าของใครจะอร่อยกว่ากันดูจากหน้าตาของทีมงานบอกได้แค่ว่ามีแก้วหนึ่งชนะใสๆแต่อีกแก้วหนึ่งเละเทะไม่เหลือชิ้นดีเลยครับและผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือข้าวปั้นน้าวโอ้โหวันนี้เสียแล้วนี่เหมือนจะแล้วผู้ชนะของวันนี้ก็คือข้าวปั้นครับผม
บทลงโทษของปีโป้หนักหนาสาหัสมากต้องมากินส่วนผสมที่เหลือของข้าวปั้นนั่นเองข้าวปั้นใส่มะระไม่หยุดตามด้วยเสาวรสทั้งลูกทำเอาเครื่องปั่นสะดุ้งเลยนะครับโอ้โหเสียงโอ้โหเสียงและถึงเวลาที่ปีโป้จะต้องชิมน้ำมะระพิสดารแล้วล่ะครับแป๊บนึงนะเป็นไงยังไม่ลดเลยอ่ะก็กินได้ไปเล็กๆโอเคครับโป้ทำเพื่อคนดูเพื่อแฮปให้คนดูแฮปปี้ฮะดูเท่านี้ก็คงจะรู้แล้วว่ารสชาติมันเป็นยังไงเรียกได้ว่าเขาปั้นเอาคืนทบต้นทบดอกจากอาทิตย์ที่แล้วครบเลยครับก็ขอเวลาให้ปีโป้ไปล้างคอก่อนนะครับวันนี้ก็เราก็ขอจบไปกับน้ำหมักมาในที่นี้นะ